ค่ะใครเป็นคนสอนแม่พ่อแม่เราบรรพบุรุษที่บ้านเก่าเราชื่อบ้านอะไรจ๊ะชื่อบ้านกงบ้านกงจ้าและไอ้แฟนมาอยู่บ้านนี้อ๋อมาอยู่บ้านนี้กี่ปีโอ้ยตั้งแต่อายุ14ปีอ๋อตั้งแต่อายุ14จ้าจนขนาดนี้60แล้วตอนนี้60พอข้ามากี่ปีแล้วคะไม่เคยจ้า14ปีมาทำนมทำงานเหมือนกันไปอยู่ในร่มหนูอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องบ้านโสมก็ไงโสมคอยยกอ้อยโสมมันหนักไงมันเราจะเล่นเพราะอะไรอ้อยมันหนักสภาวะเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยคนเราเรียนจบมาก็วิ่งเข้าแต่นมหลวงนมหลวงยายจะเห็นด้วยไหมในฐานะที่ยายเป็นคนพอข้ายายคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเด็กมันควรจะทำธุรกิจแบบนี้มันถึงจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมไม่ทำเด็กไม่ทำทำไมเด็กเขาไม่ทำเขาวิ่งงานโรงงานไงงานของเราแต่ยุบันปัญญาของภูมิปัญญาของเราเขาไม่ทำเขาไม่ชอบเขาคิดว่าเป็นยังไงเขาว่าทำงานเหมือนยายเหมือนป้าเงินมันช้าถ้าเข้าโรงงานเงินได้ทุกวันไงนี่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 ผู้ปัญญาของเราใช่ไหมใช่ทำมันยายมันป้าเขาไม่เอาที่ว่าพี่เด็กทุกวันเขาไม่เอาเอาแต่คนแก่ๆเราเด็กก็วิ่งงานโรงงานได้วันละ300ทุกวันไงใช่นี่จะตอบคำถามแต่พวกเราก็คือเวลามันเสร็จพื้นแล้วก็ต้องเอาไปขายไปอะไรคือมันเห็นเงินช้าใช่ไหมเงินช้าจริงเจป้าไม่ต้องไปเลยเขามาตัดเอาที่บ้านเลยแล้วตอนนี้ถึงความมั่นคงความมั่นคงที่ยายคิดว่าที่ยายทำงานมา50ปีเนี่ยกับเด็กที่มันไปโรงงานถ้าถึงเวลาโรงงานเขาปิดเด็กมันก็ออกยายคิดว่าความมั่นคงกับเรากับเด็กสู้เราไม่ได้หรอกเรามั่นสู้งานเราทอผ้าไม่ได้หรอกค่ะเวลาเขามาซื้อชุดหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นพอบริษัทตกงานจบเราก็ไปไม่ได้ใช่ยายทอผ้าเดือนหนึ่งยังไม่ได้ขายพื้นหนึ่งเนาะ10พื้น20พื้นเวลาเขาแต่งงานมาปุ๊บเป็นชุดเลย 12,000 จบบริษัทที่เราทำงานเราไม่ได้เลยแล้วเราก็ได้อยู่บ้านเราด้วยอยู่ในครอบครัวเราใช่นายจะอ้อยนายจะข้าวเราได้หมดเลย